เราเริ่มได้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นที่จะชนะเพื่อจะเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับเราก็พลาดมาเมื่อวานนี้นะครับพลาดวันนี้ก็อย่างที่บอกคือเราไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะหน่องพุ่มจิตก็เจ็บเมื่อวานเราก็เลยต้องพักก็ทำให้เกมรูปเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเมื่อวานแต่วันนี้นะครับกลับมาได้ประมาณ 70% ก็สามารถช่วยทีมได้นะครับแล้วก็ไปกำฝังฝันและกำลังใจให้ทีมนะครับก็เลยทำให้ชนะแล้วก็ประกอบกับเราทำความเข้าใจของทีมนะครับที่เราเจอวันนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าเราผ่านมา4ทีมแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ารอบรองเราเจอกันเองนะครับทีมไทยเจอกันเองก็เป็นสิ่งที่ดีว่าแน่นอนทีมไทยเข้าชิงแน่นอน1ทีมไม่รู้ว่าใครนะครับแต่เราก็จะเล่นเต็มที่นะเล่นเต็มที่เพราะว่าก็อยากจะเข้าชิงเหมือนกันนะครับแต่ความยากง่ายก็อยู่ที่วันที่แข่งด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือความยากก็คือเค้ามีนุสราที่เป็นคนที่ปั้นเกมนะให้ทีมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้นะหรือทํายังไงให้เค้าเนี่ยไม่สามารถปั้นเกมให้คนตีได้นะครับก็ฝากตามเชียร์นะครับตามเชียร์ทั้ง2ทีมนะครับทั้งโคราชทั้งสุพีมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเข้าชิงแน่นอนแล้ว1ทีมนะครับเพื่อไปชิงกับประเทศอื่นนะครับแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับทั้ง2ทีมและก็ทีมต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าใกล้แล้วใกล้จะไม่กี่วันแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เราก็จะเล่นให้เต็มที่นะครับฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทุกทีมด้วยครับขอบคุณครับสำหรับปูเองนะคะตั้งแต่วันแรกก็คือเหมือนยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าวันนั้นอ่ะน้องมาน้องเล่นได้ก็คือน้องก็ให้น้องยาวเลยเพราะน้องอ่ะสดกว่าเราแก่แล้วก็เก็บไว้บ้างแล้วพอดีวันเนี้ยได้ลงอีกครั้งนึงก็เลยแบบเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ช่วยทีมได้กับโซล่านะคะมีความหนักใจอะไรไหมหรือเราจะลงมาช่วยทีมได้ยังไงบ้างก็คือก็ถ้าได้ลงก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะถามว่าหนักใจไหมลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราเต็มที่แค่ไหนเราสู้แค่ไหนแต่รับรองสู้เต็มร้อยแน่นอนค่ะการเจอกับโซล่าเนี่ยคิดว่าทีมเขาเราจะต้องเล่นยังไงได้ก็สไตล์เดียวกันไหมสไตล์เดียวกันค่ะคือทีมไทยส่วนมากก็จะเล่นบอลมิกบอลดึงแบบว่ามิกฝั่งนึงดึงฝั่งนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่าตอนณเวลานั้นต้องทำยังไงค่ะต้องดูสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยก็ยังไงก็ฝากเชียร์ทีมสุพีมด้วยนะคะพวกเราก็จะสู้เต็มที่จะทำให้เต็มที่ค่ะ